สวนธรรมชาติเรามาดูที่พันไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดสวนนี้กันนะคะพันไม้นะคะก็จะได้แก่1ไซใบกลมที่เสียบยอดบนรากไซย้อย2โมกพวง3จั๋ง4เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย5เดหลีจักรพรรดิ6เฟิร์นใบมะขามในรางไม้7เปเปอร์โรเมีย8เปเปอร์มิ้นต์9ไผ่ฟิลิปปินส์10ฟ้าประดิษฐ์11เอื้องหมายนา12แพงพวย13เทพพนมและ14จอกค่ะส่วนวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะได้แก่1โอ่งดินเผา2ก้อนหินทรายขนาดและสีต่างๆ3ตอไม้4แจกันดินเผา5ตุ๊กตาไก่และกิเลนค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหินกรวดแม่น้ำคลาสีและขนาดค่ะเรามาเริ่มที่การจัดวางต้นไม้กันก่อนค่ะเมื่อเรากำหนดพื้นที่ที่จะทำการจัดสวนได้อย่างแน่นอนแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือกำหนดต้นไม้ที่เตรียมเอาไว้เพื่อเป็นต้นไม้หลักขึ้นมา1ต้นแล้วนำไปวางไว้ในสวนเป็นลำดับแรกค่ะในที่นี้ก็คือต้นไทรใบกลมซึ่งในขั้นตอนแรกนี้เราจะวางไว้ทั้งกระถางก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ทยอยจัดวางต้นไม้อื่นๆที่เตรียมเอาไว้โดยยึดหลักง่ายๆที่มีอยู่ว่าพันไม้ที่มีขนาดความสูงมากกว่าจะต้องอยู่ด้านหลังของสวนและลดหลั่นกันมาสู่ข้างหน้าสวนตามลำดับค่ะศิลปะและชั้นเชิงในความคิดของการจัดสวนนี้นะคะจะเริ่มต้นและแสดงออกมาจากความรู้สึกความประทับใจของเราที่มีต่อธรรมชาติค่ะต่อไปนะคะการปลูกต้นไม้เมื่อวางต้นไม้เสร็จแล้วนะคะและเรามีความพอใจในตำแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือทำการปลูกต้นไม้ทุกต้นในตำแหน่งเดิมที่วางไว้ค่ะในขั้นตอนนี้ตำแหน่งของต้นไม้บางต้นอาจเปลี่ยนไปอีกตามความเหมาะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราทำการปลูกนั้นค่ะ